ีค่ะทุกคนในคลิปนี้นำจะมาพูดถึงเจ้าวิวนะคะเจ้าวิวโยคะเป็นวิวที่นำจะใช้ในการเปิดกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะเจ้าเพคโทรลิสของเรานะคะกล้ามเนื้อหน้าอกทำไมมีความจำเป็นต้องเปิดเพราะเขาอยู่ในส่วนนี้ค่ะอยู่ในส่วนหน้าของตัวหน้าอกเรานะคะถ้าเขาแน่นเขาตึงเขาเกร็งนะคะจะทำให้เวลาเรายืนหรือเราเดินเนี่ยหลังเราจะค่อมพร้อมตัวลงแล้วเขาเกร็งเขาจะหดตัวเขาเข้ามาแบบนี้นะคะเจ้าเนี่ยแหละค่ะมีประโยชน์มากๆเลยในการที่เราจะใช้เปิดกล้ามเนื้อในส่วนหน้านะคะส่วนด้านหน้าของร่างกายหรือจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกของเรานั่นเองนะคะส่วนใหญ่เวลานำให้ผู้ฝึกของนำฝึกเนี่ยนำจะให้ไว้ทางด้านหลังค่ะจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะจะไว้ด้านหลังนะคะแล้วนอนลงกับพื้นแล้วก็สไลด์ตัวไปมานะคะเดี๋ยวนำจะมีรูปภาพมีท่าที่จะอธิบายการทำงานของเวลาที่นำวางวิวไปแล้วเนี่ยไปไว้บนที่หลังแล้วเจ้านี่นะคะเป็นตัวอย่างการใช้งานวิวนะคะอันนี้นำวางไว้ที่ส่วนหลังแล้วก็นั่งมีมุมนั่งดีๆนะคะวางไว้ที่หลังแล้วก็ใช้ในการวิวเนี่ยในการยืดเหยียดหลังมาอันนี้นำจะยืดแขนยาวๆนะคะเพื่อที่จะยืดเจ้ากล้ามเนื้อหน้าอกนะคะใช้ขาเป็นตัวช่วยขาเนี่ยก็คือยืดให้ถึงสุดๆและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงอันนี้จะนั่งงอเข่านะคะแล้วพับงอศอกมือจะจับศอกขวาจับศอกซ้ายซ้ายจับศอกขวานะคะเราสามารถเลือกตัวอย่างการใช้งานวิวที่หลังเราเนี่ยได้ในหลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้นำจะยกเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าเราจะได้ทั้งในรูปแบบของการยืดแขนแล้วก็งอแขนเข้ามาหรือว่าจะยืดขาแล้วก็งอขาเข้ามาใช้ในการเป็นตัวดันนะคะเราลองฝึกดูในรูปแบบที่เราชอบแล้วก็ถนัดค่ะ